สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3ร่วมยินดีทีมชาติอังกฤษขอนัดชิงรีบชนะอย่าให้ลุ้นเยอะกีฬาวันที่11กรกฎาคม2567 17:16 น.สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3มีพระราชสารแสดงความยินดีกับทีมชาติอังกฤษที่เข้าชิงชนะเลิศยูโร2024พร้อมมีมุกตลกขอให้รีบชนะคว้าแชมป์ได้โดยไม่ต้องลุ้นเยอะสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรร่วมแสดงความยินดีและส่งกำลังใจถึงทีมชาติอังกฤษที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโร2024พร้อมแสดงอารมณ์ด้วยการขอว่าอย่าให้ต้องลุ้นจนถึงนาทีสุดท้ายหรือจนถึงจุดโทษอีกเลยอังกฤษที่เป็นรองแชมป์เก่าเมื่อปี2020ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อีกครั้งแม้ฟอร์มโดยรวมจะไม่ค่อยน่าประทับใจนักทั้งรอบแบ่งกลุ่มที่ผลงานกระท่อนกระแท่นส่วนรอบน็อกเอาท์ก็ต้องต่อเวลาชนะสโลวาเกียชนะจุดโทษสวิตเซอร์แลนด์และชนะเนเธอร์แลนด์ด้วยการยิงประตูชัยท้ายเกมพระราชสารจากสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3ระบุว่าข้าพเจ้าและสมเด็จพระราชินีร่วมกับสมาชิกราชวงศ์ขอแสดงความยินดีถึงทีมชาติอังกฤษที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรและขอส่งกำลังใจอย่างที่สุดสำหรับการแข่งขันวันอาทิตย์นี้ข้าพเจ้าอยากขอให้พวกคุณคว้าชัยชนะให้ได้เสียก่อนที่จะต้องเรียกหาการทำประตูมหัศจรรย์ในนาทีสุดท้ายหรือการดวลจุดโทษที่ระทึกใจอีกครั้งหากทำได้เช่นนี้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าความเครียดในหัวใจและความดันโลหิตของคนทั้งชาติจะบรรเทาลงไปได้อย่างมากขอให้ทีมชาติอังกฤษโชคดี กิตติรัตน์ รอด ศาลฎีกายกฟ้องคดีระบายข้าวเอื้อสยามอินดิก้าลั่นลุยงานให้นายกการเมืองวันที่11กรกฎาคม2567 13:48 น.ศาลฎีกานักการเมืองยกฟ้องกิตติรัตน์ไม่ผิดคดีระบายข้าวเอื้อประโยชน์สยามอินดิก้าเจ้าตัวลั่นเมศาลยกฟ้องก็ไม่หวังตำแหน่งอื่นมุ่งมั่นทำงานให้เศรษฐาเมื่อวันที่11กรกฎาคม2567ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลอ่านคำพิพากษาในคดีอม17/2565ที่อัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนายกิตติรัตน์ ณรนองจำเลยความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกรณีปปช.ชี้มูลความผิดสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่สั่งตรวจสอบการระบายข้าวเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายเดียวโดยคำฟ้องระบุพฤติการสรุปว่าขณะเกิดเหตุจำเลยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีอำนาจกำกับดูแลองค์การคลังสินค้าอคสองค์การคลังสินค้าได้จัดให้มีการเสนอราคาขายข้าวขาว 15% เพื่อส่งมอบให้แก่องค์การสำรองอาหารแห่งประเทศอินโดนีเซียเปรัมบีูเอลโอจีโดยเอื้อประโยชน์ให้บริษัทสยามอินดิก้าจำกัดให้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาและเข้าทำสัญญาซื้อขายข้าวดังกล่าวต่อมาบริษัทสยามอินดิก้าจำกัดไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยส่งมอบข้าวไม่ครบถ้วนทำให้องค์การคลังสินค้าและประเทศชาติเสียหายสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมีหนังสือถึงจำเลยขอทราบข้อเท็จจริงและขอให้พิจารณาให้มีการประมูลข้าวตามระเบียบอย่างเคร่งครัดแต่จำเลยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการเสนอราคาขายข้าวดังกล่าวและไม่ทำหน้าที่ควบคุมสั่งการให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงหรือรายงานแสดงความคิดเห็นทบทวนกระบวนการเสนอราคาทั้งจำเลยยืนยันว่าองค์การสำรองอาหารแห่งประเทศอินโดนีเซียส่งรายชื่อบริษัทที่ประเทศอินโดนีเซียเชื่อถือ
ซึ่งมีชื่อบริษัทสยามอินดิก้าจำกัดมาให้องค์การคลังสินค้าพิจารณาซึ่งไม่เป็นความจริงขอให้ลงโทษตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 มาตราเศษ 123 ส่วน 1 ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 มาตรา 172ประมวลกฎหมายอาญา157วันนี้จำเลยเดินทางมาศาลพร้อมด้วยทนายความและผู้ติดตามตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ต่อมาเวลา 11:30 นาทีนายกิตติรัตน์กล่าวภายหลังฟังคำพิพากษาว่าวันนี้ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องต้องขอบคุณทีมทนายความหลังจากนี้จะทำหน้าที่ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่ซึ่งก่อนมาฟังคำพิพากษาก็มุ่งมั่นทำงานมาตลอดพรุ่งนี้ก็จะไปที่ระยองอย่างคดีนี้ก็ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวดังว่าตนมีคดีความตนก็ไม่ได้คิดว่าหลังคำพิพากษาในวันนี้จะต้องไปรับตำแหน่งอะไรต่อหน้าที่ตนคือต้องทำงานให้กับรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายอเนกคำชุ่มทนายความกล่าวว่าข้อเท็จจริงจากการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.มีเอกสารที่ชัดเจนว่าในการซื้อขายข้าวจาก BULOG มีการผ่านรายงานการประชุมของคณะทำงานอคส.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กลั่นกรองมีทั้งผู้เท่นจากกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้พิจารณาสัญญาการซื้อขายข้าวส่งมอบให้กับ BULOG เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบของอคส.ทุกอย่างและข้อมูลที่นายกิตติรัตน์ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการอคส.ทุกอย่างยืนยันได้ว่านายกิตติรัตน์ไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และสร้างความเสียหายเกิดขึ้นจึงยกฟ้องเนเน่พลิกลุคเซ็กซี่ก้าวออกจากเซฟโซนคอยปลอบใจใบวชิรวิทย์บันเทิงวันที่11กรกฎาคม2567 15:27 นลองทำอะไรใหม่ๆเนเน่พลิกลุคเป็นสาวเซ็กซี่ก้าวออกจากเซฟโซนเผยความรักแฮปปี้ดีให้กำลังใจใบวชิรวิทย์คอยปลอบใจรับฟังก้าวออกจากเซฟโซนพลิกลุคเซ็กซี่สำหรับศิลปินสาวเนเน่พรับพันธ์ที่หันมาทำอะไรใหม่ๆเปลี่ยนจากสาวเสื้อยืดกางเกงยีนมาแต่งตัวโป้มากขึ้นแถมความรักกับหนุ่มใบวชิรวิทย์ชีวอารีก็แฮปปี้ดีเป็นกำลังใจและซัพพอร์ตอยู่ข้างๆล่าสุดที่งานเปิดตัว The New Galaxy ซีรีส์ล่าสุดของ Galaxy Z ในทีม Unfold Your Storyณเอสแฟร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสแฟร์โดยเผยว่าชอบไหมลุคนี้ชอบถือเป็นอะไรที่ไม่เคยลองมาก่อนหนูก็จะดำเนินลุคนี้ไปอีกยาวๆยิ้มหลังจากนี้จะเห็นเนเน่มาสายเซ็กซี่มากขึ้นพยายามที่จะออกมาทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นออกจากเซฟโซนมากขึ้นด้วยแล้วผู้หญิงเสื้อยืดกางเกงยีนไม่เอาแล้วไม่แล้วแล้วทำไมถึงอยากมาแนวเซ็กซี่เต็มตัวเลยคิดว่าอยากเปิดรับอะไรใหม่ๆด้วยและเปลี่ยนลุคตัวเองด้วยเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยกล้าแต่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องเสียแล้วมาเลยเราออกจากเซฟโซนนี้ยังไงอยากลองทำอะไรใหม่ๆเฉยๆพอได้ทำแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างไม่น่าเบื่ออย่างเมื่อก่อนรู้สึกว่าไม่กล้าจังเลยแต่พอมาทำก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นผลลัพธ์ก็ออกมาดีพอมันจะถึงแล้วมีความเคอะเขินหรือกังวลอะไรไหมไม่นะหนูโอเคเพราะว่าล้อมรอบไปด้วยพี่ๆที่ให้กำลังใจด้วยคนรอบข้างเขามีปฏิกิริยาอย่างไรแน่นอนคนรอบข้างเขาเชียร์อัพยิ่งพี่สาวแสนสวยเขาบอกเอาเลยแน่เต้นเลยแฟนคลับแน่ก็ชอบ
ชอบแหละยังไม่ได้ถามเลยไม่รู้เลยหัวเราะตอนนี้ชีวิตเราเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกหนูพยายามจะปรับโครงสร้างชีวิตใหม่คือรู้สึกว่าอยากลองทำอะไรใหม่ๆก็เป็นอีกช่วงหนึ่งในชีวิตที่กำลังดีและอยากลองทำอะไรใหม่ๆเราตั้งเป้าอยากทำอะไรบ้างทำอะไรที่ไม่เคยทำเช่นแต่งชุดโป๊มากขึ้นหัวเราะไปลองชุดอะไรที่ตัวเองไม่กล้าใส่หรือว่าแต่งหน้าในลุคที่ไม่เคยแต่งอย่างก่อนหน้านี้ก็แต่งหน้าสีฟ้าไปแล้วก็ได้ลองทำอะไรใหม่ๆความรักมีส่วนไหมส่วนมากมาจากตัวเองมากกว่าที่อยากจะลองเปลี่ยนเรารู้สึกว่าโตขึ้นด้วยหรือเปล่ารู้สึกว่าโตขึ้นด้วยและรู้สึกว่าอยู่ในวัยที่ตัดสินใจได้แล้วด้วยแต่ก็มีถามแม่นิดหน่อยแม่ก็แบบว่าในโตได้อีกลูกโตได้อีกแม่ชอบแม่เชียร์อัพยิ้มชีวิตตอนนี้ของเน่รู้สึกว่าสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วก็อยากลองหาอะไรใหม่ๆทำด้วยออกนอกกรอบใช่ตอนนี้มีความออกนอกกรอบออกจากเซฟโซนยิ้มแสดงว่าตอนนี้สดใสทุกอย่างสดใสทุกอย่างค่ะทั้งจิตใจและชีวิตตอนนี้โอเคมากๆเลยเห็นเนเน่ไปเที่ยวพักผ่อนบ่อยก็หลายที่ไปมาสนุกดีรู้สึกอย่างไรบ้างที่เราได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่เราไม่ได้ทำมานานเพราะก่อนหน้านี้เราทำแต่งงานคือหนูหยุดพักงานไปช่วงหนึ่งเลยเพราะอยากจะไปหาแรงบันดาลใจเพื่อที่จะมาแต่งเพลงใหม่อะไรแบบนี้พอหยุดไปปุ๊บแรงบันดาลใจมันก็ไม่มานะแล้วก็กลายเป็นว่าอยู่บ้านเราก็เบื่อเราก็เลยคิดว่าจะทำไงดีก็เลยลองสร้างกิจกรรมอะไรบ้างไหมที่เมื่อก่อนไม่เคยไปเช่นเมื่อก่อนจะเทนัดเพื่อนตลอดเวลาเพื่อนชวนไปข้างนอกแต่ตอนนี้ก็ชวนเพื่อนไปข้างนอกชวนเพื่อนไปเที่ยวหรือพาครอบครัวไปเที่ยวแสดงว่าเราจะได้เห็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เราจะแต่งเพลงที่เกี่ยวกับปรัชญาชีวิตไม่ทราบเลยเพราะหนูต้องรอไอเดียแบบยูเรกาหนูต้องรอให้มันแบบปิ๊งแล้วก็แต่งอะไรประมาณนั้นความรักเป็นยังไงบ้างก็โอเคค่ะชอบไปเรื่อยๆราบเรียบราบรื่นดีคิดว่ามีความสุขไหมก็มีความสุขค่ะยิ้มให้กำลังใจกันยังไงแต่ละคนเขาก็จะมีเรื่องที่ต้องการกำลังใจก็ให้กำลังใจด้วยการที่อยู่ปลอบใจเขาแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนเขารับฟังที่เขาอยากพูดหนูว่ามันแค่นั้นเองแหละเหมือนเป็นเพื่อน